การปฏิบัติได้เหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มคนจะมีกี่ตุ่มก็สุดแล้วแต่แหละบ้านไหนมีตุ่มห้าตุ่มก็ต้องใส่เต็มห้าตุ่มบ้านไหนมีตุ่มเดียวก็ต้องใส่ให้เต็มตุ่มหนึ่งหรือว่าคนมีสิบตุ่มก็ต้องใส่เต็มสิบตุ่มตอนนี้ว่าทุกคนเนี่ยมีบ้านมีตุ่มน้ำทีนี้น้ำที่จะต้องเอามาใส่ตุ่มเนี่ยก็ด้วยวิธีใดก็สุดแล้วแต่ก็มีกรรมวิธีด้วยการเอาน้ำก๊อกมาใส่เอาน้ำโพลาริสมาใส่เอาน้ำฝนมาใส่เอาน้ำบ่อน้ำคลองมาใส่บางทีก็ตักมาด้วยมือบางทีก็ตักมาด้วยถังอากาศแต่บางคนก็ตักมาด้วยท่อแต่ว่าพอเต็มแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ว่าเต็มบ่อนั่นน่ะก็คือความเพียรที่ทำได้สมบูรณ์เต็มองค์ได้เต็มที่ใส่เต็มได้นั่นก็ถือว่าความสมบูรณ์ก็เหมือนกับคนที่สร้างสมบารมีคือปฏิบัติเนี่ยจะอาจารย์ไหนวิธีใดก็สุดแล้วแต่เพื่อจะสะสมให้สตินี่สมบูรณ์พอสตินี่สมบูรณ์เต็มเป็นปรมัตถ์แล้วเนี่ยก็ถือว่าบุคคลนั้นเข้าถึงความดับทุกข์คือสติสมบูรณ์แล้วทุกข์จะดับแต่ที่ถ้าสติไม่สมบูรณ์เนี่ยทุกข์มันจะไม่ดับที่เรามีเรื่องราวต่างๆมีความโกรธกระทบใจพอมีสติสมบูรณ์ความโกรธนั้นจะดับพอเรามีความคิดอะไรวุ่นวายใจความหลงหรือความโลภถ้าสติสมบูรณ์ก็จะดับถ้าสติมันอ่อนก็จะคิดเรื่อยๆๆไปจนถึงเสียใจน้อยใจถึงโกรธพยาบาทอันนั้นเพราะขาดสติอันนั้นตัวหลักปฏิบัติเนี่ยคือตัวสติสมบูรณ์ทำยังไงจะให้สติเราสมบูรณ์จะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีเคลื่อนไหวก็ดีหรือรู้ทันความคิดนึกตัวเองก็ดีหรือภาวนาอะไรก็ได้ให้สตินั้นสมบูรณ์ให้ได้ตรงนี้สำคัญถ้าใครไม่เข้าใจธรรมะก็ไปนึกว่าวิธีนั้นดีกว่าวิธีนี้ดีกว่าวิธีนั้นไวกว่าวิธีนี้กว่าแต่อะไรก็สุดแต่วิธีใดที่มันได้ผลมากก็คือวิธีนั้นสติดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้มาปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยเราสติไม่สมบูรณ์เราเรื่องโรคมากคิดเรื่องลูกเรื่องหลานมากคิดเรื่องการเรื่องงานมากเราไม่มีเวลาถ่ายความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปเราก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เช่นเราเนี่ยเผลอตัวตลอดเวลาแต่พอเรากลับมาปฏิบัติสติปัฏฐาน4เช่นเรามาเดินจงกรมสัก3วัน7วันไอ้นี่เอ๊ะกลับไปบ้านแล้วทำไมเราดีขึ้นคือจิตใจทำไมเราสงบเย็นขึ้นนั่นเนี่ยคือเรียกสติมันกลับคืนมาสติมันเพิ่มขึ้นพอได้สติสมบูรณ์แล้วอะไรก็กันได้หมดเลยกันพยานอันตรายกันทุกข์ทั้งปวงได้หมดสตินี่เป็นตัวหลักธรรมเป็นตัวหลักใหญ่จะต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกคนถ้าขาดสติแล้วหาไม่จะรู้อะไรก็ไม่ได้เพราะสตินี่มันมากันเวทนาได้มากันความเสียใจได้ความเดือดร้อนใจได้การฟุ้งซ่านได้กันตัวเครียดตัวโรคทุกชนิดที่เกิดขึ้นในกายในใจเราพระอรหันต์สติสมบูรณ์ไม่ต้องทำพระพุทธเจ้านี่สติสมบูรณ์ไม่ต้องทำสติทำจนสมบูรณ์แล้วแล้วก็โสดาบันเริ่มมีสติเรียกว่าควบคุมสติตัวเองได้รู้จักจิตตัวเองรู้จักจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าโสดาบันรู้จักกิเลสตัวเองสกิทาคาชัดขึ้นอนาคาแน่นอน
อนาคานี่ละเอียดอ่อนมากเรียกว่าเธอน้อยลงแล้วผ่องใสที่สุดแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์เท่ากับพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็วัดกันตรงสตินั่นเองปฏิบัตินี่นะวัดกันตรงสติใครสติใครบารมีอ่อนก็สติอ่อนบารมีกลางก็สติกลางบารมีแก่ก็สติแก่บารมีสมบูรณ์ก็สติสมบูรณ์หรือสติสมบูรณ์ก็บารมีเต็มที่เราโกรธกันนี้เพราะเราไม่มีสติที่เรามีเรื่องมีราวต่างๆมากมายเนี่ยเพราะขาดสติเหมือนอย่างคนขับรถเนี่ยถ้าเมาแล้วขาดสติอย่างเงี้ยขับเร็วไปขับด้วยความประมาทขับด้วยความเมานี่เรียกว่าเขาไม่มีสติสมบูรณ์จึงอันตรายดังนั้นที่เราทำอะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราได้เช่นมาทำบุญเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำบุญเนี่ยใจเราจะอยู่กับการงานหน้าที่วุ่นวายไปกับบ้านเรือนหมดเลยพอเรามาทำบุญปุ๊บเนี่ยมาอยู่กับพระมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ปุ๊บความรู้สึกเรากลับคืนมาเป็นคนสมบูรณ์สติสมบูรณ์ขึ้นเลยได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้สึกว่าเรากำลังสร้างความดีเรากำลังให้ทานอยู่เรากำลังปฏิบัติทำอยู่อันนี้ก็ได้ดังนั้นวิธีการที่เอาน้ำมาใส่ตุ่มเนี่ยก็พยายามทำจนเต็มตุ่มถ้าคนไหนใส่ยังแค่ครึ่งตุ่มมันก็ถือว่ายังไม่เต็มคนไหนใส่แค่เกลี่ยตุ่มก็ถือว่าเราก็รู้ว่านั่นยังเพียงแต่ได้ใส่แต่คนไหนที่ใส่มาก้อนจะเต็มก็จะรู้ว่าสติเราดีสติเราสมบูรณ์ขึ้นพอเต็มแล้วเนี่ยรู้เลยว่าน้ำเต็มแล้วก็สมบูรณ์เหมือนกับคนที่เขาด่าแล้วไม่โกรธเขาขัดคอแล้วไม่โกรธเขาขัดคอเราเขาขัดคอเราตีลวนเราไม่โกรธเนี่ยถือว่าสติเราสมบูรณ์ใครทำไม่ถูกใจก็ไม่โกรธลูกทำไม่ถูกใจร้านทำไม่ถูกใจภรรยาทำไม่ถูกใจสามีทำไม่ถูกแต่เราก็ยังเฉยได้นี่เราน้ำมันเต็มมันอะไรมาทำให้มันแหว่งมันไม่แหว่งเลยฉะนั้นจึงว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงว่าธรรมก็คือตัวปฏิบัติคือสร้างสติให้มากขึ้นตอนนี้สติในคำสอนพระเจ้าก็ต้องการด้วยสมาธิคือทำให้มั่นคงสมาธินี่ทำให้เกิดปัญญาเป็นการเข้าฌานออกฌานได้ทำให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าทำให้เห็นประไตรักได้ทำให้ตัดละอะไรได้ง่ายทำให้เราไม่เก็บอะไรไว้ในความคิดตัวเองคือเห็นอะไรก็ละเห็นอะไรก็วางเหมือนกับเห็นอะไรก็ปลงนั่นคือเป็นตัวปัญญาเพราะนั้นสติอย่างเดียวก็ทำให้เรามีความไม่พลั้งเผลอแต่สมาธินี้เพิ่มทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาเกิดรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องอารมณ์นั้นๆได้เข้าใจในสภาพจิตของตัวเองตลอดเวลาด้วยฉับไวดังนั้นถึงว่าเราทำบุญทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องไปรวมไว้ตรงใจไปรวมไว้ตรงสติของเราให้สมบูรณ์ฉะนั้นคนไม่ได้มาทำกรรมฐานเนี่ยจึงสติอ่อนก็เรียกอินทรีย์อ่อนเวลามีทุกข์แล้วก็แก้ไม่ได้เวลามีสุขแล้วก็หลงลืมตัวแต่เวลามีทุกข์ก็แก้ไม่ได้เพราะเขาไม่มีสติสมบูรณ์เพราะฝึกไว้อ่อนดังก็วันนั้นอาตมามาเผาศพงานศพคนชลบุรีเนี่ยเป็นคนจีนไม่รู้ภาษาไทยหรอกแต่ลูกๆนะก็ทำงานเป็นเท่าแก่มีฐานะดีเป็นบริษัทอะไรอะไรกันไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนตามใจตัวเองเพียงมาตะเล็กก็เลยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็ไปเรียนเมืองนอกมากลับมาแล้วก็เข้ากับพี่น้องไม่ได้ก็ไปอยู่วัดความคิดก็ไม่เข้ากับใครพี่น้องก็รักแต่ไอ้ความรู้สึกของเด็กมันคิดว่าคนโตไม่รักก็เลยไปอยู่ที่วัดตังกฐานหลายปี
เขาก็ป่วยพ่อป่วยก็มาดูแลเราก็บอกว่าไปเถอะไปดูแลบอกพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ่อไม่เข้าใจศาสนาเลยพ่อไม่รู้เรื่องพระเลยทำไงดีนุ่งขาวมาพ่อก็ไม่ชอบพี่น้องก็ไม่ชอบเหมือนจะนุ่งมาทำไมก็อยากจะให้ทางนี้เปลี่ยนผ้าขาวออกไม่ได้เป็นชีเป็นถือศีลแปดไม่ได้โคนผมแต่ก็อยู่วัดช่วยทำการบัญชีอะไรต่ออะไรเรื่องรับปัจจัยก็เราบอกก็ทนเอาเถอะทำเพื่อพ่อเราเพราะว่ายังไงพ่อเนี่ยดีชั่วไงก็พ่อเราจะโง่จะฉลาดจะมีศาสนาไม่มีศาสนาจะใจบาปหยาบช้าไงก็พ่อเราก็เป็นพระอรหันต์ของเราดูแลท่านให้ท่านคุ้นเคยกับเราไปเดี๋ยวต่อคอยก็ดีไปเองก็เพียนไปเพียนมาเป็นปีป้าเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลจะตายแล้วก็ไม่ตายคนอายุมากแล้ว80-90แล้วอายุมากก็ผลที่สุดอาการหนักลูกก็เลยมาเฝ้ายาวพี่น้องก็ไม่มีเวลาจะมาดูแลพ่อเท่าไหร่ก็กลายว่าไอ้ลูกสาวคนเนี้ยที่บวชเนี่ยดูแลก็ดูแลไปดูแลไปก็จะสิ้นใจก็หมอก็เข้าออก ICU ลูกสาวก็ถามบอกพ่อกลัวตายไหมกลัวกลัวตัวสั่นเลยพอพูดจะตายนี่กลัวตัวสั่นเลยบอกกลัวตายมากหรอกกลัวตายมากอายุเยอะแล้วก็กลัวตายเพราะคนไม่คนนี่มีเงินจริงนะแต่ว่าเขาไม่ช่วยตัวเขาไม่ได้เขาคนที่เก่งมาทางโลกแต่เขาช่วยตัวเองก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีที่พึ่งใจเขาไม่มีสตินั่นน่ะสติเขาไม่มีตัวสั่นเลยก็ตัวสั่นลูกสาวบอกพุทโธสิพ่อพุทโธไว้เขาก็พุทโธพุทโธดังๆเลยเขากลัวตายอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรก็พุทโธ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 ตอนหลังเนี่ยอาตมาเลยมาจากเนี้ยมาเขาทั้งอ่อนเลยขากลับไปไม่รู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็กลับไปก็ไปแวะเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ไปบอกให้นึกถึงพระไว้นะงั้นไม่ต้องนึกอะไรหรอกนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะพุทธเจ้าทำให้หายเจ็บได้ถึงพระพุทโธธัมโมสังโฆให้ใจนึกถึงพระบ่อยๆจะหายเจ็บได้ก็ไม่สอนอะไรเพราะเราไม่กล้าสอนอะไรเพราะเขารับไม่ได้อันนี้ก็ระยะยาวนะเจ็บระยะยาวเป็นปีลูกสาวก็เฉียวไปเฉียวมาตอนหลังนี่มานานเพราะว่าพ่อไม่หายเราบอกไม่ต้องกลับหรอกรักษาหายไม่หายก็ดูแลจนพ่อจนหมดลมไปวันที่สุดจะตายหมอก็เลยบอกว่าไม่มีทางรอดแล้วก็ออกโรงพยาบาลมาอยู่บ้านหมอก็ตามมารักษาที่บ้านให้น้ำเกลือออกซิเจนให้อาหารทางจมูกคนมันจะตายนี่มันปิดหมดแล้วนะตัวมันเขียวมาแล้วให้น้ำเกลือมันก็ไม่อยากรับให้เลือดก็ไม่รับอะไรมันก็ไม่รับก็คงปวดคงเจ็บไอ้ลูกก็เราก็บอกว่าไม่ควรจะทรมานคนป่วยเพราะที่หลักของวัดสังฆทานหรือหลักของพวกเราเนี่ยถ้าตายด้วยยังไม่มีอะไรผูกพันเลยดีที่สุดเพราะว่าเวลาจะตายเนี่ยญาติเราจะตายเนี่ยให้ดึงออกให้หมดสายน้ำเกลือออกซิเจนสายอะไรนี่ดึงออกให้หมดให้เหลือตัวเปล่าๆอย่าให้มีพันธะกรณีอะไรทั้งหมดแล้วจะสงบนี่ของคนจีนพูดไทยไม่รู้เรื่องแต่ไอ้คำว่าพุทโธเนี่ยพอหลายๆวันก็ลูกสาวถามว่ากลัวตายไหมพ่อไม่กลัวหรอกไม่กลัวจริงๆไม่กลัวแล้วจากไอ้ที่กลัวตัวสั่นนะพอพุทโธไปหายกลัวตายแหละเป็นเพราะอะไรสติเริ่มมีกลับมาหาตัวเองเมื่อก่อนสติมันไม่กลับมาหาตัวเองมันก็คิดอะไรต่ออะไรไป
พอสติกลับมามันไม่กลัวตายไม่กลัวจริงๆนะพ่อถามทุกวันก็ไม่กลัวแหละพอแกไม่กลัวตายแกก็วันสุดท้ายก็ป่วยหนักจะตายลูกสาวบอกกับพี่ๆบอกว่าไปนิมนต์พระมาถวายสังฆทานเถอะที่ไหนพ่อจะไปแล้วพี่น้องคนจีนก็ถือว่าเอาพระเข้าบ้านก็คือมาสวดให้ตายไม่เอาไอ้น้องคนนี้ก็ขัดใจกันตลอดบอกว่าขอเถอะให้พ่อได้ถวายสังฆทานก็เลยไปเอาพระข้างวัดบ้านมาพอถวายเสร็จแล้วกำลังใจมันดีอยู่ไปได้20กว่าวันเกิดไม่ตายซะแล้วฟื้นขึ้นมาลูกสาวก็บอกว่าพุทโธไว้ตัวเองก็ไม่รู้อะไรนี่นะพอวันจะตายเนี่ยวันใกล้จะตายก็บอกว่าลูกสาวบอกว่าขอร้องนะก็บอกว่าชี้จมูกให้เอาออกออกซิเจนจมูกถอดน้ำเกลือออกหมอเขาก็มาออกให้พอออกให้นายยกมือไหว้เลยขอบคุณทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยพูดภาษาไทยหรอกพูดภาษาชาติขอบคุณครับขอบคุณหมอว่าเอาน้ำเกลือออกมันคงเจ็บนั่นแหละมันไปดันก็ไอ้ทุกขเวทนามากพอออกแกก็หายใจแรงขึ้นแกก็บอกกับลูกสาวว่าให้ไปเอาดอกบัวมาไปเอาดอกบัวมาไอ้ลูกสาวก็วิ่งไปซื้อดอกบัวก็คงจะอยู่แกแต่ไปดอกบัวดอกขาวบอกไม่เอาดอกขาวไม่เอาดอกแดงผมชอบดอกแดงอ่ะนะไอ้นี่ก็วิ่งไปเอาซื้อดอกแดงมาดอกแดงก็คดดีกว่าไม่เอาดอกกลงๆเอาดอกตรงๆเลยเอาดีๆยังมีเวลาไปซื้อดอกบัวทันนะโยมนะคนมันมีสติอ่ะลูกเต้าก็มาพร้อมหมดใส่ข้อมือไอ้ลูกสาวก็เอาดอกบัวใส่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะกลัวคนเจ็บคนตายนะให้อายุโตเท่าไรผ่านโลกมาเท่าไรก็รังเกียจความเจ็บความตายไอ้นี่เด็กลูกคนสุดท้องเนี่ยลูกหลงเนี่ยไอ้นี่มันปฏิบัติธรรมมันไม่กลัวมันกลับใกล้คิดพ่อกลับให้สติพ่อเอาดอกบัวใส่ก็พนมมือแล้วก็ค่อยๆหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วต้องแล้วก็ผ่อนลงเบาลงเบาลงบางลงแล้วก็ไปนี่อย่างนี้ถือว่าไปดีมีสติไหมโยมเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยโยม30ปีไม่รู้เรื่องเลยแต่อาศัยมาพุทธมามีลูกมาดูแลคนตอนป่วยท่านนั่นเองจึงได้ใกล้ชิดกันไม่ชอบลูกบวชนี่ไม่ชอบเห็นแล้วลังลูกกลัวว่าลูกเนี่ยจะอดตายเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินในอนาคตอยากให้ลูกร่ำรวยอยากให้ลูกเป็นเฒ่าแก่ให้หมดนั่นได้ลูกคนนี้เองที่นำวิญญาณปิดตาตายได้ถามว่าพ่อกินแล้วบอกกินมา30ปีแต่มาป่วยเนี่ยก็หยุดได้นะได้สติไหมได้สติสมบูรณ์นะนี่สำคัญโยมปฏิบัติต้องไปได้ตรงนี้โยมปฏิบัติทำไมไปแพ้ตรงนี้ไม่ได้บางคนนี่พอปฏิบัติไปนะโยมนะแปลกนะคนปฏิบัติไม่ถูกทางนี่มีคนปฏิบัติหลงตัวเองมีนะหลงว่าตัวเองรู้มากมียานเก่งฉันเก่งอาจารย์นั้นแล้วฉันขึ้นกับอาจารย์นี้แล้วเก่งใครก็สู้ฉันไม่ได้แล้วก็เชื่อยานเชื่อฌานตัวเองเชื่อความรู้เชื่อตระกูลเชื่ออะไรมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จะอาจารย์ก็จะต้องสอนท่านระดับนั้นอาจารย์ระดับนี้จะสอนไม่ได้หนังสือต้องอ่านระดับนี้หนังสือนี้อ่านไม่ได้เขาจะเริ่มตัวตนขึ้นมาแล้วเวลาจะตายมันลำบากอยู่ที่จริงคนคนนี้ก็ผูกพันกับธรรมะแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติกับเรามาเริ่มต้นเขาปฏิบัติมาจากอาจารย์อื่นก่อนเขาก็ชอบคบกับเราเชื่อฟังเราแต่เราไอ้ลึกๆแล้วมันมีของเขามาก่อนแล้วเราแก้เขาไม่ได้ไอ้ตัวตนทิฏฐิของเขามีอยู่แล้ว
แล้วเขาก็มีเชื้อหม่อมเชื้ออะไรด้วยเขาเป็นระดับทั้งที่อายุเขาโตจริงแต่ไอ้ความคิดของเขาเนี่ยมันเป็นอินเตอร์อ่ะเป็นระดับคนที่มีทิฏฐิสูงนั่งจนได้แก้วตาพญานาคมานั่งจนได้แก้วตาพญานาคนะเสด็จมาอยู่ในบ้านในผ่านตัวเองเลยเป็นแก้วตาพญานาคแล้วก็นั่งเจนไอคนหนึ่งเนี่ยมันไปเที่ยวโสเภณีพระองค์เนี่ยของมันคล้องมาตลอดวันนั้นน่ะมันนึกยังไงมันไปเที่ยวมันลืมเอาออกพระองค์นี้ก็เลยหายไปเลยแล้วก็เสด็จมาอยู่บ้านคนเนี่ยแต่คนนี้ก็นั่งกรรมฐานจนอะไรๆมาเองแก้วตาพญานาคมาพระองค์นี้ก็เสด็จมาก็ไปให้เพื่อนกับที่ช่างตัดผมบอกเนี่ยฉันได้พระที่บ้านฉันน่ะเสด็จมาเองไอ้คนผู้ชายนั้นที่พระหายนั่นเหลือแต่สร้อยเหลือแต่ไอ้ข้องคอพระหายแม่เสียดายพระจังเลยมาตัดผมตรงนั้นไปเที่ยวไม่ดีพระหายไปเลยลักษณะนั้นตระหนักนี้ไอ้คนตัดผมเอ๊ะคนนี้หม่อมคนนี้เคยเอาพระมาให้เราดูมันลักษณะเดียวกันนี่ถามไปมากลายว่าพระไอ้คนนั้นเนี่ยมาอยู่บ้านคนนี้เอาเดียวกันไอ้คนไม่ดีไปเที่ยวพระไม่อยู่ก็กลับมาอยู่กับคนปฏิบัติธรรมนี่แกก็ทำได้ถึงขนาดนั้นนะโยมนะกรรมฐานถึงขนาดนั้นเดียวนั่งพระธาตุมาเองได้นั่งแก้วตาพญานาคมาได้นั่งจนพระของคนอื่นนี่มาอยู่ในผ่านได้ก็เชื่อมั่นมากเลยนี่จะจัดเป็นอุปาทานได้ไหมก็ฉลาดเขาก็ฉลาดรู้หมดทุกอย่างอะธรรมะเนี่ยอาจารย์ไหนก็ถึงหมดแล้วเสร็จแล้วจะมาเข้าไปเยี่ยมแกก็ว่าสบายสบายเราก็มันก็สบายเนาะคนมีเงินพอหมอเขาจับตัวไปเลยเอาห้องอย่างดีชั้นหนึ่งอยู่โน่นเลยโรงพยาบาลอะไรสวนดอกก็ยังดีเลยมีคนดูแลยังดีให้แทนบ้านเลยยกให้เลยไม่ต้องออกโรงพยาบาลเพราะเจ็บเป็นปีๆก็พูดได้คุยได้แต่ก็คนแก่คนที่สุดตอนหลังๆก็ตอนตายนี่ตมาไม่มารู้จากเพื่อนปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเพื่อนปฏิบัติรุ่นเดียวของเขาเนี่ยเขารู้เขาประสบประการแต่ว่าเขาเห็นสามีเขาตายเป็นมะเร็งตายแล้วก็ทำสมาธิจนหมดลมรู้สึกสามีเนี่ยได้สติสมบูรณ์แล้วก็เห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งตายก็ได้สติสมบูรณ์แต่พวกนั้นเนี่ยพวกที่เข้าใจธรรมะแบบที่ละตัวตนไม่คิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นไม่คิดว่ารู้คนอื่นไม่คิดว่าแก่กล้าคนอื่นไอ้พวกที่ไม่ได้คิดว่าแก่กล้าคนอื่นเนี่ยที่เขาที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็ได้สติสมบูรณ์หมดคนนี้ไม่ได้บอกไอ้วันป่วยเวทนามันเข้ามาไอ้เพื่อนก็ไปเยี่ยมนึกถึงหลวงพ่อนั่นไปที่นึกดูไม่ได้เลยเวทนาเป็นคนโทสะจริตคนปัญญามากนี่โทสะจริตลายจะทำตามใจเองไม่เอาเลยหมอให้อะไรก็ไม่เอาทุกคนมาเตือนสติก็ไม่เอาให้สวดมนต์อะไรบอกไม่รู้เรื่องทั้งนั้นให้นึกถึงกรรมฐานไม่รู้เรื่องนั้นอยู่กับเวทนาอย่างเดียวทำไปทำมาใครมาเตือนทมทำลายลดหน้าเลยโอ้โกรธตัวโทสะเขาครอบงำหมดเลยไม่ได้สติเลยกรรมฐานทำมาตั้ง20-30 ปีโยมเวทนาครอบงำแล้วโกรธเลยใครบอกอาจารย์ใดดีก็ลืมหมดเลยให้ภาวนาเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไม่ได้เลยโยมเอาแต่โกรธอย่างเดียวเอาแต่ไม่ถูกใจต้องทุกคนต้องทำตามใจตัวเองให้หมดเลยนั่นถือว่าถูกต้องของตัวเองเป็นนั้นว่าแกตัดสินถูกต้องคือความคิดของแกเองก็เลยไม่ได้อะไรเลย
แล้วไอ้เพื่อนก็บอกมันเลยไม่กล้าไปเยี่ยมไอ้ลูกๆก็ไม่ให้ไปเพราะว่าแม่อาละวาดตลอดโชกเกเลยอันโกงเลยไม่ถูกใจหมดใครมาทำอะไรไม่ถูกใจหมดเล่าร้อนหมดถึงก็ทมน้ำลายลดคนมาเยี่ยมแล้วไม่เอาแล้วพูดไม่ถูกใจคนมันไม่เคยลดตัวตนให้ใครอ่ะนะไม่เคยลดรู้ตัวตนไม่เคยลดตัวตนให้ลูกไม่เคยลดตัวตนให้สามีไม่เคยลดตัวตนให้คู่นอยมันยกตัวเองรู้มากอยู่เรื่อยตัวนี้มันเลยใครมาปฏิบัติไม่ถูกใจหมดไอ้ความเกรงใจก็หายไปหมดอันตรายปฏิบัติถ้าไม่มีสติสมบูรณ์ไม่ละตัวตนจริงๆมันจะไปเก็บความโกรธไว้ไม่ได้ความโกรธนี่อันตรายตอนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องละความโกรธพยาบาทตัวนี้น่ากลัวนะเวลาคนจะตายเนี่ยจะดีดูคนจะตายจะไปดีเนี่ยคนโดยมากจะใจดีโยมใจดีใจเย็นไม่โกรธใครเลยเย็นสบายทุกข์อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นทุกข์ของสังขารใจนี่มันดีใจมันเป็นบุญคนพวกนี้จะใจเย็นใจดีจะเจ็บยังไงเจ็บไหมก็ไม่เป็นไรแล้วคนพวกนี้จะปฏิเสธทุกข์จากตัวเองจะยึดหลักสติตลอดพวกนี้จะใจดีโยมพวกที่จะตายไปดีเนี่ยจะสังเกตเวลาเจ็บเนี่ยจะไม่หงุดหงิดนี่บอกไว้นะบอกตำราคนตายไปดีใจจะเย็นจะไม่หงุดหงิดคนพวกนี้ให้กินก็กินไม่กินแล้วก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บอะไรก็ได้รับได้หมดเลยไม่เรียกร้องหาหมอไม่เรียกร้องหายาไม่เรียกร้องหาใครทั้งหมดคือจะเรียกร้องหาแต่กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมจะเรียกร้องหาแต่พระจะเรียกร้องหาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมหรือจะเรียกร้องหาแต่ความสงบพวกนี้เนี่ยจะไปดีโยมใจจะไม่โกรธพวกนี้จะไม่หงุดหงิดอารมณ์จะดีเวลาจะตายแล้วจิตกุศลจะเข้ามาครอบงำจิตกุศลจะเข้ามาเลยจะเย็นเลยสงบเลยจะไม่เล่าร้อนบางทีอาจจะเล่าร้อนพักหนึ่งแต่พอได้สติแล้วก็กลับมาเย็นตอนนี้ก็เย็นยันตายเลยโยมสบายใจสบายยันตายแล้วพวกนี้จะไปดีหมดแต่บางคนนี่ปฏิบัติตอนสติดีๆโอ้ฉันรู้หมดทุกอย่างฉันมีสติฉันใจดีฉันก็แค่มันกดไว้เก็บไว้มันไม่แสดงออกเพราะสติอย่างดีก็ยังละอายว่าเออฉันปฏิบัติมานานฉันเป็นคนโตแล้วฉันรู้ธรรมะมันยังละอายอยู่ไม่แสดงออกยังปิดบังไว้แต่พอราเวทนาเข้าครอบงำปุ๊บมันจะออกเลยไม่ไหวแล้วเว้ยใครจะทนไหวมึงเจอมั่งมึงก็รู้เองมันกลายว่าใครไม่ทุกข์ใครไม่เจ็บใครไม่รู้ก็กลายว่าเขาไปโกรธคนมาเตือนเขามึงเจ็บมึงก็รู้เขาไปเอาตัวเองวัดว่าเจ็บอย่างนี้มึงจะให้กูทนได้ไงหายใจไม่ออกแล้วเหนื่อยแล้วเจ็บแล้วอย่างนี้มึงจะให้กูทนยังไงจะมาให้กูพุทโธได้ไงจะให้ธโมได้ไงจะให้มันนึกถึงอะไรมันแค้นใจกลายว่าคนที่สอนนี่คือคนมันไม่รู้จริงไม่รู้เท่าเรากลายเป็นคนคิดว่าคนอื่นเนี่ยสอนเราไม่ถูกใจเราหรือไม่เข้าใจเรากลายว่าเราเนี่ยไม่ชอบใจคนอื่นสอนเขานี่จะโทสะลายเลยโยมใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจหมดคนนี้ตรงนี้น่ากลัวโยมเป็นห่วงมากคนที่ตายตอนอายุมากๆหรือคนที่เจ็บเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้มากต้องใจดีให้ได้ต้องลงเอยให้ได้โยมต้องสรุปให้ได้สรุปไม่โกรธใครเลยใจเย็นสบายตายก็ไม่ว่าเจ็บหายก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ว่าแต่ขอให้ใจฉันดีให้ฉันครองสติได้ตลอดไปจะตายเดี๋ยวนี้ตายพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรจะไม่ห่วงเรื่องสังขารแล้วถ้าทำใจได้อย่างนี้สวรรค์ไปได้นิพพานไปได้นะแต่ถ้ามันไปหัวเรียวหัวต่อนี่กลายเป็น
อารมณ์โกรธเข้ามาครอบงำปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดแค่นี้โอ้โหเอาไม่อยู่เลยโยมเวทเขาเรียกเวทนาเขาครอบงำนะเหมือนอย่างคนที่คนจีนที่อาตมาเล่าว่าเอาดอกบัวใส่มือแล้วใจเย็นใจดีตายอย่างสตินี่ไม่ได้ทำกรรมฐานมาเลยแต่ว่ายังไงเหมือนคนที่มีบุญน่ะเชื่อฟังลูกตัวเล็กๆนะคือใครมาเกิดศรัทธาไอ้ลูกตัวเล็กๆเนี่ยก็ไอ้ลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ศรัทธาอะไรอาจจะไอ้ลูกเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งตัวเองดูทั้งคืนทั้งวันนั่งเฝ้าแล้วเฝ้าอีกไอ้คนอื่นไม่มีเวลามาดูมีเงินมีทองจะต้องวิ่งไปหาบริหารบ้านเมืองบารมีเก่าด้วยแล้วก็ไอ้ตัวทิฏฐิหมดด้วยตัวทิฏฐิมานะหมดเข้าใจไหมฮะไอ้ตัวตนทิฏฐิมานะความเป็นพ่อเนี่ยมันหมดความเป็นพ่อมันหมดเมื่อก่อนพ่ออาตมาก็เป็นชวนมาอยู่ด้วยไม่เอาผมบินธบาตเลี้ยงตัวเองได้อาตมาพยายามจะชวนพ่อมาอยู่ด้วยเขาไม่ยอมให้อาตมาเลี้ยงพ่อมีทิฏฐิไม่ยอมมาอยู่กับอาตมาอาตมาทำไงน้อจะดึงพ่อมาอยู่ได้แต่พออายุมากๆแล้วใกล้ๆ70แล้วใกล้ๆ80แล้วพ่อมาอยู่กับอาตมาพอมาอยู่กับอาตมาแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราใกล้ชิดกับพ่อเนี่ยเราไม่ใช่มาสอนพ่อเราไม่ใช่มาอบรมพ่อเพราะความรักความห่วงเราเนี่ยแสดงออกไปแล้วเข้าไอ้ทิฏฐิที่ความเป็นพ่อเขาหมดเลยก็หลังบอกให้อย่าทำยังไงทำตามหมดเลยเหมือนเด็กๆเลยฮะทำอะไรต้องถามเราว่าไงเอาอย่างนั้นเราไม่ให้ก็ไม่เอาให้ไปก็ไปไม่ให้ไปก็ไม่ไปอะไรกลายว่าทุกอย่างอยู่ที่เราหมดเลยเขาหมดทิฏฐิกับลูกเขาก็เลยใจดียันตายเลยอยู่ได้ถึง94 ปีเพราะเขาหมดทิฏฐิกับเราตรงนี้สำคัญนะพ่อก็บวชมาตั้ง2,500 ปีแต่เป็นพ่อเราอีกเราก็บวชที่หลังแต่เมื่อก่อนเขามีทิฏฐิแต่พอเรามาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีทิฏฐิกับเราเขาตามเขากลายเป็นเหมือนลูกเราไปเชื่อฝังหมดเลยให้พุทโธก็พุทโธ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 นะพ่อนะพุทโธพุทโธตั้งจะทิ้นลมเขาพุทโธอยู่เชื่อฝังเรื่องแต่ก่อนเนี่ยจะโกรธตายสิมาสอนก็โกรธอาตมาแน่เลยอ่ะไม่จะสอนคุณมึงรู้ดีไงแต่นี่พุทโธพุทโธบอกพุทโธที่มันเจ็บก็พุทโธหายใจไม่ออกก็พุทโธก็พุทโธพุทโธเขาบอกก็พุทโธแล้วไงก็พุทโธไปเถอะมันหายไปหายก็พุทโธไปเชื่อฟังลูกต้องเชื่อฟังพ่อต้องเชื่อฟังลูกต้องเชื่อฟังพ่อมันจะอยู่กันได้เนี่ยเราเป็นแม่คนพ่อคนนี่เราหวังนะจะไปโกรธลูกตอนจะตายมันเสร็จเลยเพราะเราบกพร่องแล้วเราช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องลดตัวนี้ออกไปเลยไอ้ทิฏฐิตัวนี้ต้องเอาออกให้ได้ไม่งั้นปฏิบัติมา30 ปีก็ไปถมน้ำลายรถก็ตายเลยโยมนี่มาสอนนี่รู้ดีไปพ้น ด่าทั้งปากไม่ได้ก็เอาทั้งตาด่าเอาทั้งใจด่าอีกเถียงไม่ได้ทั้งปากก็เถียงทั้งใจอีกคือมันจะอยู่ได้ตรงนี้โยมเราจะต้องลดตัวตนทั้งสติให้สมบูรณ์แล้วก็เย็นลงเย็นลงละตัวตนให้หมดตัวตนนี่สำคัญโยมเราเป็นพ่อคนแม่คนเป็นครูบาอาจารย์คนอายุมากเนี่ยมันตัวตนเยอะมันละไม่เป็นหรอกแต่ถ้าไม่มีปัญญาละไม่ได้เราต้องละตั้งแต่วันนี้ไปเลยโยมนี่โอ้อันตรายมากเลยเนี่ยธรรมะโยมนี่อันตรายมากพาเราเข้าลกเข้าพงเลยนะไอ้ตัวตนเนี่ยถ้าเราเชื่อฟังลูกได้เราก็ใจเราก็สบายขึ้นนี่มันก็เกิดความเมตตาขึ้นมามันก็ไม่ขวางหูขวางตามันก็กลายเป็นเรารักทุกคนเราสงสารทุกคนเราเมตตาทุกคนใครพูดอะไรเราก็รู้สึกว่ารับได้เฉยได้หมดก็จิตมันก็สบายเหมือนอย่างกับคนเนี้ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ย30 ปีเขามาใกล้ชิดกับลูกก็ตอนนั้นเนี่ยเอาพุทโธไปได้ตั้งสติตายได้แต่นั่นรู้ทุกอย่างเลยคนนั้นเลิศเลอไม่มีอะไรบกพร่องเลยแต่ว่าทำสติไม่ได้
เพราะตัวตนเขาไม่ได้ลดละก็ลูกก็เตือนไม่ได้หมอก็เตือนไม่ได้ครูบาอาจารย์อะไรก็เตือนไม่ได้หมดเลยคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองว่าฉันเจ็บป่วยใครจะมาทุกข์เท่าเราคือไม่ยอมรับทุกข์ที่ตัวเองเป็นอยู่เราต้องยอมรับว่าทุกข์ที่เราเป็นอยู่นี่มันเป็นจริงของทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เป็นมากกับเราก็มีไอ้ก็เป็นเท่ากันแล้วไม่เป็นเท่ากันมันก็คงไม่เจ็บไม่ตายก็เลยโสดาบันละทิฏฐิมานะสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาได้ละตัวตนคืออ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหาความทุกข์ได้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ละได้นี่เห็นชัดไหมโยมที่พูดนี่เห็นชัดไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าคนต้องคนนี่ต่างกันไหมล่ะคนไม่รู้แต่ทำมาทั้งสติละตัวตนได้ตอนจะตายเนี่ยได้ธรรมะไปนะแต่นั้นปฏิบัติมาเอาจริงเอาจังโหครูบาอาจารย์ไหนดีฉันก็ทนคว้าฉันรู้หมดทุกอย่างแต่มันละไอตัวทิฏฐิตัวตนไม่ได้มันตัวโกรธมันครอบงำเลยคือเหมือนพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยท่านสร้างบุญจนมากมายจนเงินในคลังหมดทำเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาพระพุทธพระลมสารีกธาตุของพุทธเจ้าไปบรรจุหมดพระอรหันต์ 80,000 องค์ช่วยไม่ได้ช่วยตัวสติไม่ได้เวลาก็ท่านเป็นเจ้าแผ่นดินน่ะเวลาจะตายท่านโกรธอามาตย์ว่าจะทำบุญจะเอาเงินอีกมันบอกเงินหมดแล้วโกรธตัวเนี้ยจิตเศร้าหมองเลยนั้นทำไมตัวเองว่าคิดว่าเป็นเจ้านะคิดว่าเออเราจะตายแล้วก็ความเป็นเจ้าก็ไม่มีตัวตนมันก็เหมือนกันเน่าป่วยผุพังเช่นเดียวกันความคิดมันก็พอๆกันพอละไม่ไปยึดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่นะยึดว่าเออเราได้ทำทานบารมีสมบูรณ์แล้วศีลสมบูรณ์แล้วสมาธิสมบูรณ์แล้วแต่ลึกถึงว่าลูกเราก็เป็นพระอรหันต์ทั้งสองคนเนี่ยพอจิตมันอ่อนน้อมถ่อมตนปุ๊บเนี่ยแกจะไปเป็นเทวดาเลยทีนี้แกไปถือตัวเท่านั้นเนี่ยแกก็เลยตายไปเป็นงูเหลือมเลยเป็นงูเหลือมจนลูกก็ต้องเข้าฌานไปช่วยให้งูเหลือมอดอาหารกินเนื้อสัตว์แล้วจึงได้เกิดเป็นจอมเทวดาต้องไปเป็นเดรัจฉานก่อนเพราะตัวตนมันเป็นไอ้ตัวนี้เราจึงว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็เรียกว่าเส้นผมบางภูเขาหัวตัวออกไปแล้วเหลืออยู่หางออกไม่ได้นี่เวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราใครดูแลเราเนี่ยใครปฏิบัติเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกคนให้ความรู้สึกกับเราที่ดีเราจะไม่ต่อต้านเราจะไม่โกรธเขาเราจะเจริญเมตตากับทุกคนที่มาดูแลเราจะเป็นลูกเราทำผิดทำถูกสามีเราทำผิดทำถูกหรือภรรยาเราทำผิดทำถูกเราก็จะเจริญเมตตาให้อภัยกับทุกคนว่าเรานี่เป็นวาระสุดท้ายแล้วที่เราจะทำดีให้แก่คนอื่นเห็นเรื่องทำดีให้กับตัวเองเห็นว่านี่คือใจเราดีใจเราดีต้องสร้างใจดีให้เจนว่าจิตของเราเนี่ยไม่แสลงกับคนอื่นเลยเช่นไม่โกรธไม่กระทบกระเทือนใครจะว่าไงก็นี่ผ่านไปที่ตั้งเลยทำใจว่างอย่างเดียวทำใจดับใจเฉยอย่างเดียวใจเย็นใจดีอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆดับไปกับลมไปกับลมลมหมดเมื่อไหร่เราก็ไปเมื่อนั้นลมยังไม่หมดเราก็ยังไม่ไปไปกับลมมากับลมเนี่ยที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมมันจะต้องเข้าใจธรรมะสุดยอดตรงนี้นะถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะสุดยอดนี้เราก็ไปขึ้นต้นเหมือนอยู่นี่เองไปขึ้นต้นเดี๋ยวก็โกรธกันอีกเดี๋ยวก็โกรธกันอีกเดี๋ยวเข้ามาขอเข้ามากันอีกเดี๋ยวก็มาเริ่มต้นอีกก็อยู่ตรงนี้ไปถึงไหนถึงดิ่ง
แต่ในที่อาตมายกให้ฟังได้หมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีสติให้สมบูรณ์นั่นแหละคือหลักธรรมที่เราได้รับผลเชื่อว่าโยมได้มานี่ถือโยมก็ได้เปลี่ยนความรู้สึกโยมไปเยอะแยะจากที่โยมไม่เคยเข้ามาปฏิบัติเลยเนี่ยโยมก็เหมือนก็หลงทางนั่นแหละนะตอนที่ไม่มาเข้ากรรมฐานนั่นก็เป็นคนหลงทางอ่ะพูดกับพวกเรานะแต่จะไปพูดกับคนอื่นไม่ได้นะเหมือนกับเราดูดบุหรี่เนี่ยรู้ว่าเฮ้ยบุหรี่ไม่ดีเลยอย่าคุยนะแต่พอเราเลิกบุหรี่ด้วยกันแล้วพูดแหมบุหรี่เนี่ยมันแย่จังเออใช่ดิบุหรี่มันทำลายสุขภาพเหมือนกับเรากินเหล้าเนี่ยพอเลิกกินเหล้าปุ๊บเราคุยด่าคนกินเหล้าได้แหมมึงเมื่อก่อนนะเหมาหัวละน้ำนะโอ้กูก็แย่นะเออด่าไอ้เหมาเก่าๆได้เออใช่ไอ้เหมานี่มันแย่จริงกูก็แย่เหมือนกันคุยกันปารภกันกับสนุกรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีมันไม่น่าทำเลยแต่ถ้าไปบอกไปคุยกับคนกินเหล้าที่เขายังไม่เลิกกินเหล้าไม่ดีนะงั้นพูดเหมือนอย่างที่เราคุยกันเองเนี่ยไม่ได้เลยกระทบไม่ได้เลยเพราะเขาหลงไอ้ที่เรามาคุยกันนี่เราไม่หลงแล้วใช่ไหมเออเราพูดแต่คนไม่หลงแต่อย่างเมื่อก่อนโยมไม่เข้ามาตรงนี้อาตมาก็คุยโยมมันได้โยมก็อะไรวะเพราะว่าเราได้ไงเรานี่มันไม่ใช่คนโง่นะเรานี่ฉลาดกับพระไอ้เจ้าอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าตัวตนมันทำให้เราคิดว่าเราฉลาดแต่พอเราเข้ามานี่เราจะรู้เราหลงมาตอนนี้เราไม่หลงแล้วไอ้เมื่อก่อนมันหลงใช่ไหมฮะเราก็เลยยกจิตของเรามาอยู่ภูมิปัญญาอันนี้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปอดีตเนี่ยมันหลงใช่ไหมโยมมันหลงแต่ตอนนี้เรานี่มาอยู่นี่เราคุยกันรู้เรื่องเหมือนกับคนเลิกเหล้าเลิกยาแล้วคุยกันได้ว่าไงก็ไม่สะเทือนแหละอย่างก่อนนี่มันหลงมันสะเทือนนะใครไปตะกิดตะเกาเราว่าเป็นคนงมงายคนหลงเลยเราไม่ถูกใจปัญญาในที่นี้เราได้แล้วว่าคนเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนอกจากการทำสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ทุกเวลาทุกนาทีทุกวันทุกคืนว่าจะทำไงให้เราไม่หลงทำไงให้เราตื่นขึ้นทำให้อะไรให้มีความเพียรมากขึ้นที่จะไม่ให้ความโกรธเนี่ยครอบงำใจเราไอ้ความโกรธนี่มันตามตัวนะมันโกรธตามตัวมันโกรธตามอายุนะเหมือนอดีตนั่นแหละมันคิดตามอายุอายุมากก็คิดอดีตมากอู้อดีตนี่มันร้ายตัวตนมันร้ายมันยิ่งอายุมากมันก็ยิ่งมีอดีตมากมันต้องตัดอดีตอายุมากความโกรธมันก็มากก็ต้องตัดความโกรธตัวตนมันมากมันไม่ยอมใครอ่ะแต่นี่พอปฏิบัติธรรมนี่เราก็รู้แล้วอ๋อที่ทำสติเวลาเดินจงกรมเราก็เห็นความคิดเราเวลานั่งกรรมฐานก็เห็นความคิดเราเวลาพิจารณาธรรมก็เห็นความรู้สึกของเราดีชั่วสงบไม่สงบเราก็จะเริ่มรู้เลยคิดของเราเป็นอย่างนี้เองกิเลสเราเป็นอย่างนี้เองตื้นลึกหนาบางเราหลงไม่หลงตรงนี้เองเนี่ยที่เราทำให้เกิดขึ้นกับตัวเรา พอเราปฏิบัติแล้วมันก็เหลินมันก็สนุกมันก็คุยกันได้แต่เราไม่ปฏิบัติมันไม่สงบนี่มันคุยไม่ได้นะมันงุดงิดมันรำคาญเพราะจิตของมันไม่รวมมันไม่เป็นหนึ่งทำได้ไหมเอาดอกบัวได้ไหมโยมเอาดอกเดียวเลยนะดอกตรงเลยขอให้ตั้งใจอย่างนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้ไปเขาไม่รู้เรื่องมาอย่าให้หลงตายหมอวิเศษนี่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติอย่างเดียวหมอวิเศษก็คือกำหนดลมหายใจยันหมดลมเนี่ยหมอวิเศษมันเฉยๆมันก็เบาลง
อย่าไปเป็นทุกข์มันเวทนานี่มันมีทุกคนแหละพอเฉยมันก็เบาลงพอเราไม่ไปปรุงแต่งมันน้อมเป็นโน่นเป็นนี่มันจะเป็นมากขึ้นอะไรมันจะถึงขั้นโน้นขั้นนี้อย่าไปปรุงแต่งมันทำเฉยเฉยมันก็เบาก็เฉยเฉยก็เฉยถ้าไม่เฉยมันปวดใจนะโยมนะถ้ามันทนไม่ได้เดี๋ยวเกิดการแตกเลยล่ะต้องเฉยโยมอุเบกขาเฉยหัดปึกตัวอุเบกขาให้ได้ถ้าเราอุเบกขาได้ก็เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาร้อนก็สักแต่ว่าร้อนปวดก็สักแต่ว่าปวดหิวก็สักแต่ว่าหิวเย็นก็สักแต่ว่าเย็นถ้าปวดนี่ถ้าเราไม่เฉยเนี่ยปวดใหญ่เลยเมื่อก่อนจะมาเคยไปอยู่ที่หนาวนั้นหนาวจริงๆทำไงจีวรเรือตัวเดียวมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยก่อไฟปิงก็ห้ามหนาวขึ้นหนาวขึ้นเอาแล้วสิเราทำไงดีมันหนาวถึงก็หนัดโหเข้าไปในกระดูกเลยมันจะไปทำยังไงโยมมันจะไปทำร้องหรือไปกดอะไรมันก็ไม่ได้มันก็หนาวนะก็เลยหนาวไปหนาวก็ทำใจว่างๆดีกว่าหนาวก็หนาวช่างมันไม่สนใจว่างว่างว่างพอทำใจเฉยๆไม่สนใจมันไอ้ตัวหนาวหายไปเลยนะโยมนะยิ่งคิดว่าหนาวหนาวใหญ่เลยนี่เวทนาอยู่ตรงนี้เองโยมคืนนั้นที่อาตมาไม่หนาวได้ก็คืออาตมาทำเฉยๆนั่นเองไปรอดตัวไปได้คืนนั้นโอ้ไม่งั้นหนาวใหญ่เลยอ๋อเวทนามันอยู่ที่ทำเฉยๆนี่เองไม่เราไม่มีทางช่วยตัวเองก็ต้องใช้วิธีวางเฉย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 มันไม่เฉยไม่ได้ไม่เฉยทุกตายเลยพอทำใจว่าง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 พอเฉยๆไอ้หนาวนี่มันหายไปปิดทิ้งเลยมันกลายว่าคืนนั้นเราเหมือนหนาวเพียงแต่เริ่มต้นตรงที่เรารู้สึกว่าหนาวตอนที่เรายังไม่สู้ตนนั่นเองแต่พอเราสู้แล้วหนาวนั้นก็แพ้เราไปมันไปได้นะมันผ่านไปได้เวทนาก็เหมือนกันทั้งหมดจบอย่าไปค้ำครวญอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปวิจกวิจารกับมันต้องละวิจกวิจารหรืออุเบกขาเลยนะอุเบกขาทำเฉย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 แล้วมันจะข้ามไปเองเฉยไม่ได้เราก็จับลมหายใจดูลมหายใจของเราไปถ้าเราดูท้องก็ดูยุบดูพองถ้าเราดูจมูกก็ดูกระทบเข้ากระทบออกหรือถ้าเราดูจิตก็ดูจิตเฉยรู้จิตเฉยดูได้รู้จิตเฉยถ้ามันไม่เฉยก็พยายามระลึกรู้สติไว้พอเฉยได้จึงจะข้ามเวทนาได้ไม่งั้นจะอยู่กับมันตรงนั้นนะวนอยู่ตรงนั้นนะเหือการแตกระยมถ้าหนาวก็หนาวโอ้โหมันไม่คิดสู้น่ะเวทนาที่เราแพ้เนี่ยคือเราไม่คิดสู้ยมแต่ถ้าคิดสู้เนี่ยมันจะข้ามคนที่มีเวทนาครอบงำที่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวร้อนกลัวหิวก็หายเนี่ยคือเขาไม่คิดสู้อาตมาเคยไปนั่งบนเขาบนยอดเขากัน7วันก็เนนมันบอกว่ามันอยากจะไปฝึกบนยอดเขามันคิดว่ามันสู้เราได้คิดว่าทนได้เพราะมันหนุ่มกว่าเรามันคิดว่ามันเก่งแต่ก็เอาไปอยู่บนเขาไม่ต้องกินเลยไม่ต้องลงเลยนะ7วันบอกได้3วันมันบอกมันไม่ไหวแล้วมันไม่สู้โยมที่จริงมันสู้ได้แต่ใจไม่ถึงมันขอลงมันหนีบอกต้องทนดิจะหนีทำไมเราก็แกนั่นเก่งมากกว่าฉันอีกชวนมาขึ้นเขานี่ดีถ้าไม่ชวนก็นี่จะเข้าป่านี่จะไปพม่าไปป่าเนี่ยถ้าไปนี่ก็จะตายเลยเนี่ยไอ้นี่มาทดลองขึ้นยอดเขาก่อนเนี่ยว่าถึงจะไปไกลกันใจเขาไม่สู้เขาหิวจะตายเลยโยมแต่ว่าเราทำใจเฉยจะบอกทำใจเฉยๆสิทำใจเฉยๆอย่าไปคิดถึงอาหารมันอาหารมันอยู่โน่นตีนเขาเลยไปนึกถึงมันนึกถึงลมหายใจอยู่ตรงนี้ไว้เขาก็ผ่านโยมพอไม่สู้แต่นะมันหิวเลยจะวิ่งลงเขาเลยโยมจะบอกสู้สิอย่าไปนึกถึงไอ้หม้อข้าวอาหารคนอื่นเขาพอนึกเข้ามาที่ตัวปุ๊บมันก็หายหิวมันก็เลยอยู่ได้พลังไม่ชวนแล้วอดข้าวเลยเข็ดเลยไม่ชวนแหละเรารู้เราทำได้เพราะเราควบคุมใจของเราได้เขาเป็นคนใหม่อ่ะเขา
พอศรัทธาขึ้นมาก็จะทำให้ได้พอทำไม่ได้ก็ตกใจตกไปตะตุ่มเลยคือยอมแพ้เวทนาก็จะหิวมากแต่พอไม่ยอมแพ้เวทนาทุกคนก็ทำได้เท่ากันเหมือนคนจะเข้าวัดเนี่ยโอ้จะอดข้าวเวลาเดียวได้ไงกลัวจะหิวเนี่ยนั่นเขากลัวเองเขายอมแพ้เองแต่พอเขาทำได้เขาไม่กลัวเขาก็ข้ามเวทนาก็ไม่หิวดังนั้นจะปวดเหมือนกันโยมอย่าไปกลัวมันต้องสู้มันพอสู้สักทีข้างหลังมันก็ยอมลองแล้วเขาก็ถ้าโยมไม่สู้ตรงนี้นะโยมจะไม่ผ่านนะต่อไปโยมจะกลายเป็นคนอ่อนแอนะเวลาเจ็บมากๆเลยก็จะกลายเป็นเวทนาหงุดหงิดไปใจจะไม่เย็นลงแต่ถ้าเราข้ามตรงนี้ได้ใจจะเย็นลงอาตมาเคยตกภูเขาเนี่ยกระดูกแตกนะฮะกระดูกข้อที่สี่แตกโอ้ยปวดกระดูกแตกนะฮะอาตมาไม่เคยเจอความปวดงั้นเลยโอ้โหปวดกระดูกแตกความรู้สึกของปวดเหมือนกระดูกแตกตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแตกนะแต่มันแตกหลังมาเอ็กซเรย์20กว่าปีมาเอ็กซเรย์จึงได้รู้ว่ากระดูกมันแตกจริงมันไม่ทนก็ต้องทนโยมจะวิ่งไปร้องหาใครช่วยนะโยมก็นั่งคนอยู่นั่นเนี่ยทนเป็นคืนทนต้องทนให้ตัวดูมันแตกถ้ายังสมัยนี้ก็คงวิ่งผ่าตัดนะแต่อาตมามา20กว่าปีมาหาหมอยังให้อาตมาผ่าตัดนะเพราะอันนี้อาตมาหายปวดแล้วให้อาตมาผ่าตัดทำไมอีวันแรกที่อาตมาแตกเลยมันเจ็บกันนี้เยอะแยะมันต้องทนไม่ทนก็ต้องทนเหตุการณ์มันบังคับเราโยมไอ้ปวดเนี่ยมันแบ่งให้ใครปวดไม่ได้นะโยมนะแบ่งให้ใครปวดไม่ได้เราต้องรับเองหมดเราก็ต้องแบ่งความรู้สึกของเราให้มันเป็นกลางซะพอเป็นกลางแล้วหายเลยไอ้ฉีดยามอร์ฟีนฉีดอะไรต่ออะไรเนี่ยหลงฉีดมอร์ฟีนให้หายเจ็บหายปวดตัวนี้ไม่สติไม่สมบูรณ์อดีตจะเข้ามาครอบงำแต่ถ้าเราไม่ฉีดมอร์ฟีนเรากัดฟันทนเอาตัวอุเบกขาสู้เวทนาตัวนี้ได้ภาวนาเนี่ยสติจะสมบูรณ์ตัวนี้จะเป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้จึงจะไปดีไอ้ที่ฉีดให้หลับนั้นไม่ได้อะไรได้แต่อดีตไปไม่ได้ปฏิบัติธรรมดังนั้นเมื่อเราปวดอะไรเราก็ไม่กินยาปวดพยายามไม่กินยาแก้ปวดถ้านักปฏิบัตินะแต่ไม่รู้ที่อาตมาเขาพูดบอกโยมไม่ได้แต่อาตมานี่ไม่กินยาปวดไม่กินแต่ว่าโยมไม่รู้ว่าโยมจะทนได้แค่ไหนนะแต่อาตมานี่เคยปวดมาอาตมาไม่กินยาแก้ปวดคือคิดว่าอยากจะรู้ว่ามันปวดแค่ไหนเราจะปฏิบัติดูทนได้ทนไปทนไม่ได้มันก็ตายเราจะสู้กับมันตรงนี้ก็เลยไม่ถ้าปวดอย่างนี้ไม่กินยาแต่มันก็ยังแพ้เราอยู่นะไม่รู้ถ้ามันชนะเรามันก็เล่นเราอยู่แหละแต่ว่าเราก็ต้องฝึกแต่มากจะไม่กินยาแก้ปวดเพราะมากลัวยาแก้ปวดกลัวว่ามันจะมีสารอะไรทำให้กระดูกผุทำให้ไตตับไม่ดีก็เลยไม่กล้ากินยาพวกนี้ก็ใช้ความอดทนเอาเพราะกินแล้วมันจะติดจะกลายเป็นคนใจเสาะก็เหมือนอย่างคนที่ว่าเนี่ยที่เอาดอกบัวพนมมือเนี่ยเขาเอายาออกหมดเลยใช่ไหมเอายาออกหมดเลยให้เหลือแต่มือเปล่าสู้มือเปล่าเลยเขายาออกหมดถอดออกหมดอัศจรรย์ไม่ยอมแต่เขาก็ตายไปค่อยๆตายอย่างสงบแสดงว่าเขาสู้ได้นะไอออกซิเจนก็ดีน้ำเกลือก็ดียามอร์ฟีนก็ดีไม่ช่วยอะไรเขาได้เลยเขามีสตินั้นช่วยเขาได้เหมือนบุญมาช่วยเขานะธรรมะคนตะก่อนจึงเห็นอย่างนั้นเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นเรื่องทางดับทุกข์ก็ใช้ปัญญานั่นเองใช้สติปัญญาเองจากการอบรมจิตจากการมาฝึกที่มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าคำสอนนี้เมื่อปฏิบัติแล้วจะให้ผลกับตัวเองแล้วคนที่ปฏิบัติไปแล้วก็ให้ผลด้วยเขาจึงเชื่อมั่นว่าคนบางคนเป็นตัวอย่างที่ดีที่ปฏิบัติแล้วให้ผลมีกุศโลบายทุกอย่างคำสอนพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรก็ได้ท่านไม่ได้สอนให้คนไปนิพพานอย่างเดียว
ท่านสอนให้คนไปสวรรค์ก็ได้ไปได้ทุกคนถ้าจะไปสวรรค์สอนให้รวยรวยก็ได้ถ้าอยากจะรวยในชาตินี้ก็รวยได้หรืออยากจะไม่ต้องเดือดร้อนในชีวิตไม่ยากไม่จนหรือไม่ต้องการอะไรก็เพียงว่าชีวิตอยู่อย่างสงบสุขคำสอนท่านก็ปฏิบัติตามได้ผลมันมีทุกรูปแบบสมัยพุทธเจ้ามีทุกรูปแบบท่านสอนได้ทุกรูปแบบแม้แต่โจรท่านก็สอนได้เทวดาก็สอนได้ยักษ์ก็สอนได้พญานาคสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขารับเมตตาพุทธเจ้าแม้แต่ท่านเสด็จไปอยู่ในป่าช้างนาลาขี้ลิงเนี่ยช้างป่าเลไหลอย่างรับเมตตาพุทธเจ้าสยบเมตตาปฏิบัติพุทธเจ้าเคารพพุทธเจ้าสัตว์เดรัจฉานพวกนั้นตายไปยังปรารถนาไปเป็นพุทธเจ้ายังไปเกิดเป็นเทวดากันอย่างม้ากันตกะเนี่ยปรารถนามาเกิดเป็นม้าให้พุทธเจ้าขี่สร้างบารมีมาเป็นมนุษย์นะสร้างบารมีเป็นมนุษย์พอไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็บอกพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐพระพุทธเจ้าจะออกบวชได้ต้องอาศัยม้าจึงจะออกบวชได้อย่างนั้นข้าพเจ้าขอเกิดเป็นม้ากันทกะในอดีตอนาคตข้างหน้าขอให้เกิดเป็นม้ารับใช้พระพุทธเจ้าจะได้พาพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชสร้างบารมีเลยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธเจ้าหวังจะไปเกิดเป็นม้าถือว่าจะได้จารึกไว้ในโลกนี้ที่ไม่มีใครจะได้เด่นเท่านี้เป็นม้าชาญไหนถึงเป็นม้าที่ประเสริฐความปรารถนาที่อยากไปเกิดเป็นเครื่องรับใช้พระพุทธเจ้าก็ได้มาเกิดเป็นม้ากันตกะมาจากเทวดา ลงมาเกิดมาเป็นม้าแต่ก็ได้ให้พระพุทธเจ้าขี่ใจตรงกันพระพุทธเจ้าจะเอายังไงเอาแทนตายแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าออกบวชขี่ม้ากันตกะคำแพงไม่เปิดประตูไม่เปิดก็ตั้งใจจะโดดข้ามกำแพงพระพุทธเจ้าบอกถ้าว่าม้าไอ้ประตูไม่เปิดก็จะพยายามโดดข้ามกำแพงด้วยทั้งม้าทั้งคนนายชนะก็บอกถ้ากำแพงไม่เปิดก็จะประตูไม่เปิดก็จะแบกม้าโดดข้ามกำแพงเพราะว่าพวกนี้เขามีบารมีที่คิดอะไรแล้วเขาทำได้เขาทำได้ในชาติสุดท้ายคนอื่นทำไม่ได้นะบุรุษอาชาไหนม้าอาชาไหนจึงจะทำได้เพราะว่าคนมีบารมีคนมีบารมีนี้ต้องมีอุปสรรคเยอะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วเมื่ออุปสรรคนั้นผ่านไปแล้วประสบการณ์ผ่านไปแล้วถือว่าอุปสรรคมากเท่าไรก็ถือว่าสะสมบารมีมากเท่านั้น ไม่ใช่สบาย เมื่อบารมีถึงที่สุดแล้วก็สำเร็จเป็นม้าพอตายจากม้าก็ไปเป็นเทวดาก็เสวยบุญก็พรุ่งนี้ก็รอฟังธรรมก็ไปพระนิพพานฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้เป็นคนคนเดียวกันเหมือนทุกคนสุดแล้วแต่ว่าจริตนิสัยคนเราเนี่ยมีตั้ง6จริตเนี่ยสุดแล้วแต่ใครปรารถนาจะเป็นมนุษย์อย่างไรอย่างมานั่งกันเนี่ยคนเราปรารถนาไม่ตรงกันบางคนก็ปรารถนามนุษย์สมบัติบางคนก็อยากรวยบางคนก็อยากรวยไปเรื่อยๆบางคนก็อยากไปถึงนิพพานเลยในชาตินี้บางคนก็อยากมีโน่นมีนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตคือความปรารถนาเนี่ยมันได้เพราะปรารถนาได้แต่ต้องปฏิบัติตามบารมีนั้นจะเพิ่มพูนพอกพูนไปจนถึงที่สุดเหมือนอย่างม้าคันตกะน่ะไม่เป็นไข่ไม่เป็นขนจะเป็นม้าเพราะงานชิ้นนี้เป็นงานชั้นเอกชิ้นเอกของโลกเป็นอย่างอื่นก็ไม่เอกฉะนั้นจิตวิญญาณของคนเราเนี่ยย่อมมีพลังย่อมมีอานุภาพที่สูงสุดไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่ากับมนุษย์แม้แต่เทวดาก็ยังยอมมาสร้างบารมีกับมนุษย์พระพุทธเจ้าจะเกิดได้กับมนุษย์อย่างเดียวที่จะไปสอนคนอื่นได้เหมือนอย่างโลกปัจจุบันในที่มันเจริญมาที่ว่าอะไรดาวเทียมจรวดไปโลกไหนโลกไหนมันไปจากจิตทั้งนั้นถ้าจิตบางคนไม่มีปัญญาแล้วไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วไม่มีสังขารตัวนี้แล้วไม่มีเจตสิกตัวนี้แล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอก
เพราะอาศัยจิตของมนุษย์ที่คิดดีนี่เองจึงสร้างสรรค์ที่ดีได้แต่ว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าสมัยก่อนเนี่ยพระองค์ท่านต้องการสอนให้เห็นความจริงว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเอาไปไหนไม่ได้เป็นของเกิดอยู่ที่นี่ก็ดับอยู่ที่นี่ท่านสอนให้เห็นของจริงให้รู้จักไม่หลงเกินกว่าเหตุตอนนี้ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนอย่างนั้นคนก็เหมือนว่าไม่มีอนาคตแต่ที่จริงมันมีอนาคตการสอนของจริงมีอนาคตที่จริงถ้าหากว่าสอนของไม่จริงจะมีอนาคตที่หลงแล้วก็มันเอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกับคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งขยันทำมาหากินลืมทำบุญเลยขยันเอาจะลบโมโทสันจะขอให้รวยอย่างเดียวเพราะตัวเองจนกลัวความจนความจนเป็นปมด้อยของคนจนความจนเป็นปมด้อยของสังคมฉะนั้นคนก็กลัวจนบางตระกูลนี่กลัวจนก็สอนให้ลูกหลานทำมากินทำจนลืมไม่รู้จักธรรมะเลยและอีกคนหนึ่งนั่นทำกินก็เตือนสติตัวเองและลูกหลานว่าตายเอาไปไม่ได้บุญกุศลเอาไปได้ตายเอาไปไม่ได้ก็หยุดยั้งชั่งใจอยู่เรื่อยถือจะรวยก็ดีจะจนก็ดีก็รู้สึกว่าความทะเยอทะยานก็อยู่แค่ตายความทะเยอทะยานก็มาจบแค่ตายอะไรไปไม่ได้ก็เลยคิดสร้างบุญไปครึ่งหนึ่งทำความดีไว้ส่วนหนึ่งที่จะว่าเมื่อตายแล้วก็จะเอาบุญไป